ระหว่างที่เราขับรถกันอยู่เนี่ยนะครับเราเจอแม่ค้าคนหนึ่งเขากำลังแบบว่าหลับเลยล่ะหลับหมดสภาพเลยอ่ะคงจะเหนื่อยมากเพราะอากาศร้อนด้วยแล้วก็เป็นรถเข็นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเหมาเขานะฮะเพราะว่าผมว่าเขาเหนื่อยมากเลยแหละถ้าเหนื่อยขนาดนี้เราต้องทำให้เขากลับบ้านเร็วฮะกลับไปนอนนะกลับไปนอนกลับไปพักผ่อนนะครับเหมาเขาเสร็จก็อย่างน้อยเขาก็ได้กลับบ้านเร็วครับสงสารจังเลยอ่ะยังหลับเลยอ่ะเคลียแหละอากาศร้อนน่าจะมาขายนานแล้วผมว่าขายไหมพวกเราพร้อมพี่ไปข้ามมาเลยครับตัวเดินได้ไหมสวัสดีครับพี่เพียยังหลับอยู่เลยเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมไม่มีคนนะเนี่ยมันร้อนเลยใช่ไหมแล้วนี่ของพี่ไม่มีสองคันเลยอ่ะคนหนึ่งเข้าไปในบ้านไปในบ้านคือเขาฝากไว้ใช่หรือว่าเป็นญาติกันอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนกันเอาเป็นเพื่อนกันมาขายด้วยกันนะเนาะนี่ของโปรดเลยน้ำตาลสดเอาไหมล่ะสักแก้วไหมแก้วละ20-25อย่างเงี้ยเหรอแล้วนี่มีกี่แก้วโอ้จะหมดไหมในถังเต็มเลยจะหมดไหมในถังเต็มเลยถังนึงได้กี่แก้วโอ้โหรับไม่ได้เลยอ่ะเพราะไม่เคยได้หมดสักทีไม่เคยได้หมดเลยเหรอทำไมอ่ะขายมานานแค่ไหนแล้วคะโอ้ยขายมากี่ปีแล้วถ้าคนโตอยู่อนุบาล3ตอนนี้เป็นคนครูไปแล้วอุ้ยเหรอขายมานานแล้วดิใช่ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้เนี่ยได้กี่ร้อยอ่ะเนี่ยขายกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่เช้าอ่ะเช้าถึง8โมงก็ถึงทุ่มนึงอยู่ตรงเนี้ยได้300 400ก็วันได้มากกว่านั้นก็มี 6-700 ก็มีอยู่ในใจอยากให้แบบเต็มที่วันนึงขายได้สักเท่าไหร่โอ้ก็ได้เป็นพันนะนี่มันก็แดกอยากได้เยอะทั้งนั้นเลยลูกพันนึงนี่แฮปปี้ยังแฮปปี้แล้วกลับบ้านเลยป่ะกลับบ้านเลยนี่เคยถามเพื่อนมั้ยนี่เพื่อนหรืออะไรเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเขาขายวันนึงได้เท่าไหร่คะเนี่ยโอ้จะถามเขาได้เลยลูกไม่ได้ไปถามเขาเขาขายได้ถึงพันมั้ยคะเนี่ยไม่รู้สิเพราะเราไม่ได้ไปถามว่าได้สั่งคนขายแต่เงียบยังไม่ทันได้ขายเลยเหรอนี่ไม่ได้ขายเลยเหรออยากซื้อของเขาด้วยไงซื้อก็ขายให้ได้เพราะเราขายให้กันอยู่แล้วอ๋อเอาหมดนี่เท่าไหร่เอาจะหมดเลยจริงไหมนับได้นะจริงป่ะนี่4ใบ20พอหมดก็นับได้มันก็ขายเป็นหัวแล้วแต่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เหรอและอยากขายให้เพื่อนไหมอยากขายหมดอยากขายของเราด้วยของเขาด้วยแล้วไม่ไปช่วยเขาอ่ะเอ้าก็เพื่อนกันเนาะเป็นเพื่อนกันมากี่ปีหลาย10ปีแล้วงั้นผมซื้อของพี่เนี่ย 1,500 บาทเพื่อนนะต้องเอาด้วยนะก็ได้ไหมล่ะได้ไหวไหมให้เหมาไหมเหมาต้อง2ก็คนละ 1,500 คนละ 1,500 แล้วกลับบ้านเปล่ากลับลองดูนี่ก่อนฮะลองดูน้ำตาลสดก่อนอ้าวงั้นลองตักน้ำตาลสดนะตักมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวตักมาคนขับรถเนี่ยต้องให้ได้กี่ขวดกี่แก้วนะ75แก้ว75แก้วแก้วละ20คิดว่าถึงไหมเล็กมีกี่ขวดต้องดูก่อนสิมาไหนมาดูเลยมาดูเลยมันมี50กว่าแก้วอ๋อไม่50กว่าแก้วเอาไว้จะแจกใครเนี่ยจ๋าเนี่ยแจกหมดเลยตักมาเลยตักมาเลยอ่ะพี่มาทานฟรีครับบอกเพื่อนๆมาเอาน้ำฟรีแล้วเคยคิดจะไปขายอย่างอื่นบ้างไหมพี่มันไม่ได้ไปหรอกมันอยู่อย่างเงี้ยคือเอาขายยังพอแล้วใช่ไหมใช่คือเอาง่ายๆน้ำตาลสดมันก็ขายได้อยู่แหละใช่ไหมมันก็ขายได้ได้มากได้น้อยก็ช่างมันมันสู้ๆไปนะเหมาครับวันนี้เหมาน้ำตาลสดฮะพี่อ้าวครับผมสาธุครับไปพี่น้ำเชิญครับเชิญครับยายเอาเลยยายทานเลยครับน้ำตาลสดร้อนเนาะทำไมแจกกันแจกมาเหมาให้พี่เขากลับบ้านเร็วๆขอบคุณครับนะยายนะครับผมครับสวัสดีครับน้ำฟรีจอดรถเร็วน้ำฟรีก่อนเร็วอันน้ำฟรีอีกแก้วขอบคุณครับนี่เลยเอาผมไปก่อนเลยเชิญครับระวังโอ้นิ้วเชิญครับเห็นไหมมือไประวิงเลยเห็นไหมแฮปปี้ไหมอย่างนี้ถ้าขายได้แบบนี้ทุกวันโอเคป่ะก็โอเคเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าใครมีโอกาสผ่านมาแถวเจริญกรุง109นะโรงพยาบาลเจริญกรุง
รงพยาบาลเจริญกรุงเหรอมาอุดหนุนพี่หน้าโรงพยาบาลเลยเหรออ๋อโอเคอ่ะเฉพาะเสาร์อาทิตย์อยู่เรื่องหรือถนนตกก็ได้อ่ะถนนตกมาอุดหนุนพี่เขานะครับโซ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 อ้าวหลอนอ่ะเชิญครับพี่สาธุครับสาธุครับช่วยกันจะได้แจกหมดไวๆพี่เขาจะได้กลับบ้านเร็วๆน้ำตาลสดฟรีครับอ่ะดื่มให้ชื่นใจดื่มให้ชื่นใจขอบคุณมากครับครับผมครับผมเอาไหมเอาไหมครับยินดีครับฟรีครับพี่เต็มน้ำตาลสดฟรีสู้ๆนะเออครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอามาแจกต่อนะฮะครับจ้าเอาไหมได้น้ำฟรีครับขอบคุณครับครับผมฮะเออวันหลังแล้วกันโอ้ขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับจ้าสาธุครับฮะอืมฮะน้ำ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 ฟรีน้ำฟรีเอาให้คนขับด้วยครับผมครับบ๊ายบายเหมาแต่น้ำไม่เหมากล้วยมั้งเหรอหมดนั่นเท่าไหร่เดี๋ยวสินับมาก่อนเท่าไหร่เดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายทำไงอ่ะเอาวันนี้เทปพิเศษนะฮะนอกจากเหมาน้ำตาลสดแล้วเหมากล้วยปิ้งด้วยไหนมีอะไรบ้างมีกล้วยปิ้งมีไข่ปิ้งมันปิ้งแล้วมีอะไรปิ้งอีกมีอะไรปิ้งอีกรู้ไหมว่าขายของเงียบมากนี่ไงช่วยเหมาขอบคุณมากอันนี้เดี๋ยวพอผมเหมาเสร็จหมดปุ๊บกลับบ้านเลยป่ะสัญญากลับบ้านพักผ่อนนะอยากให้ได้พักผ่อนอยากให้มีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างจะร้องไห้แต่ว่าวันนี้บอกว่าเดี๋ยวมีเวลาจะไปทำอะไรนะบุญจะไปทำบุญเวียนเทียนน่ารักอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปเวียนเทียนดีจังเลยดีจังเลยวันนี้ได้กลับบ้านเร็วกว่าเดิมจะทำอะไรบ้างนอกจากเตรียมตัวไปเวียนเทียนจะทำอะไรบ้างอ๋อก็พาหลานไปเวียนเทียนก็เก็บของพักผ่อนบ้างไม่ได้พักเลยอ่ะอุ้ยดีจังเลยอ่ะอันนี้คือแบบจุดประสงค์หลักของรายการเลยคือแบบว่าอยากให้แบบมีเวลากับครอบครัวคือได้กลับไปหาหลานใช่ไหมแล้วก็พาหลานไปไหว้พระด้วยโอ้ยดีมากมากดีมากมากนะครับขอบคุณมากเลยนะเนี่ยขอบคุณยินดีครับพี่ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยชื่อตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเหมือนกันนะครับพี่ตุ๊กขายอยู่ติดกับน้ำตาลสดขายด้วยกันนะครับมาซื้อได้เลยโอ้โหขายดิบขายดีมากเลยอ่ะอยากอยากให้เนาะอยากให้ขายอย่างนี้ได้ทุกวันเนาะเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับคือว่าเวลาเราเจอคนที่เขาขายแบบของริมถนนน่ะช่วยๆกันหน่อยนะฮะคนระดับอย่างน้อยสมมติกล้วยสักลูกก็ยังดีเนาะไข่สักใบนึงเขาก็จะขายได้ก็จะได้หมดเร็วๆก็ได้กลับบ้านเร็วกันเนาะนะฮะอย่าเอาแต่เดินผ่านช่วยเหลือกันนิดๆหน่อยๆหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่ไปช่วยแล้วฮะไปช่วยตักน้ำแล้วนะครับนี่เขาเรียกว่าเพื่อนรักกันจริงพี่ตุ๊กถามความรู้สึกหน่อยตอนแรกเนี่ยผมมาเนี่ยนะที่ปิวอยู่คนเดียวผมก็เลยจะนั่งหลับใช่ไหมใช่นั่งหลับผมก็เลยจะเหมาน้ำตาลสดก่อนแล้วผมก็ถามหาเจ้าของร้านนี้คือพี่ตุ๊กเขาก็บอกว่าพี่ตุ๊กเข้าไปทำธุระแป๊บนึงผมก็เลยบอกงั้นผมเหมาน้ำตาลสดก่อนพี่ปิวบอกว่าขอให้เหมากล้วยปิ้งด้วยได้ไหมรู้สึกยังไงถึงน้ำใจที่พี่ปิวเขามีให้กับพี่ครับอ๋อเป็นเพื่อนกันค่ะรักกันมากเหรอมีอะไรก็ช่วยกันคือคบกันมานานแล้ว20กว่าปีแล้ว20กว่าปีแล้วเคยมีเรื่องลำบากอะไรแบบมากที่สุดเลยเท่าที่จำได้มีไหมที่แบบว่าโหไม่ได้พี่ปิวช่วยหรือไม่ได้พี่ตุ๊กช่วยเนี่ยโหแย่ไปแล้วอ่ะหลายเรื่องหลายเรื่องใหญ่พูดนั่นแหละใหญ่พูดเดี๋ยวร้องไห้เราไปฟังบ้างอยากรู้ถึงมิตรภาพอ่ะก็ตอนลูกเจ็บโดนรถชนอ่ะนอนติดเตียงเขาอ่ะช่วยตลอดอ๋อเหรอเราตอนคลอดด้วยนะไม่มีใครเชื่อเขาก็ช่วยเหมือนกันนะคลอดในตัวเล็กไปไหนแล้วล่ะนี่ไงอยู่นี่อ๋อเหรอใช่ค่ะโอ้ยพี่ปิวน่ารักมากเลยอ่ะเออพอลูกเสียเขาหยุดขายของเลยนะจนเผาเสร็จเดี๋ยวโทษทีหรอลูกพี่ตุ๊กเสียแล้วเหรอเสียแล้วดูแสดงความเสียใจด้วยนะครับเออเหรอพี่ปิวก็หยุดขายของเลยเหรอก็คือตอนนั้นพี่ปิวหยุดขายของแล้วก็มาช่วยพี่ตุ๊กจัดพวกงานอย่างเงี้ยเหรอครับก็หยุดไปด้วยกันน่ะพอตอนลูกเจ็บอยู่
ก็นอนโรงพยาบาลติดเตียงก็เข็นออกมาตั้งไว้เขาก็ขายให้ตลอดโอ้ยช่วยตลอดช่วยกันบางทีเขาคลอดลูกไม่มีเงินค่าเช่าบ้านก็ช่วยกันโอ้น่ารักมากเลยอ่ะเหตุการณ์นี้ผ่านมานานแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังอยู่ในใจตลอดโอ้โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโถมีน้ำตาซึมมีเอาจมูกนิดหน่อยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไม่อยากให้เศร้าเปลี่ยนเรื่องเนาะวันนี้มีแต่ความสุขเดี๋ยวไปทำบุญด้วยจ้าครับสาธุสาธุสาธุช่วยกันช่วยกันฮะช่วยกันช่วยกันเป็นไงครับพี่เปียวโอ้ยดีใจมากเลยค่ะสำเร็จไหมสำเร็จหมดจนได้นะพอดีไหมนั่นแหละในสุดผมก็ได้มา2ขวดฮะกำลังจะพูดว่าเอ๊ะจะได้กินบ้างไหมวะเย้สำเร็จอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านเร็ว2คนเลยวันนี้ฮะนี่คือของโปรดผมเลยนะผมจะบอกให้คือผมชอบทานมากแล้วผมดีใจมากว่าอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านเร็ววันนี้นะฮะจ๋าจ๋าเชิญเชิญเชิญรับเลยรับของเลยบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเอาละฮะวันนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้กลับบ้านเร็วนะครับดีใจและภูมิใจมากๆเพราะว่าเราสามารถช่วยเหลือได้ถึง2ครอบครัวเลยนะฮะครับผมยินดีฮะยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวไปทำบุญนะไปทำบุญแล้วพี่ปิวไปด้วยป่ะก็ไปเวียนเทียนด้วยกันทุกปีเอาไปด้วยกันเลยเหรอคุณน่ารักจังเลยอ่ะคือแบบเป็นอะไรที่บังเอิญเจอนะคู่นี้แล้วแบบว่าเป็นมิตรภาพที่ผมแบบอิจฉาคือแบบผมจะบอกให้ว่าการที่เราจะเจอเพื่อนรักแบบไม่มีนะจ๊ะยากนะกัลยาณมิตรแบบนี้นะคือช่วยเหลือกันทุกเรื่องจริงๆนะน่ารักมากแล้วถ้าหากว่าคุณได้ดูได้กับต้นอย่างผมบอกฮะคือพี่ปิวบอกเลยว่าถ้าเกิดเหมาพี่ปิวช่วยเหมากล้วยด้วยคนรักกันขนาดนี้โอ้โหสุดยอดมากเอาวันนี้เราเหมาแล้วพี่ปิวไปเท่าไหร่ครับ 1,500 พอดีแม่เลย 1,500 เหมาของพี่ตุ๊กไป840 840บวกกันปับ 2,003 2,003 เดี๋ยวดูก่อนนะ2,003 2,003ในความมีน้ำใจของพี่ตุ๊กนะครับเหมาไป 1,500 ผมก็เลยเพิ่มให้เป็น 2,000 บาทครับขอบคุณค่ะสาธุครับให้สุขภาพแข็งแรงนะของพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเมื่อกี้ไหน840ผมขออนุญาตเป็น 1,500 นะ 1,500 ครับสาธุครับสาธุครับขอให้พี่2คนรักกันแบบว่าแล้วก็รักษามิตรภาพนี้ไว้นานๆนะเนาะเนาะขอบคุณครับเดี๋ยวแยกย้ายกันเอาของไปเก็บเลยนะแล้วก็ไปพักผ่อนนะแล้วเดี๋ยวสัก6โมงเย็นก็ไปทำบุญกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือผมว่าน้ำใจของคนไทยเนี่ยเราแบ่งปันกันให้ได้ตลอดเวลานะครับเวลาเห็นพ่อค้าแม่ค้าขายของที่ถนนเนี่ยช่วยกันหน่อยนะฮะคนละ5บาท10บาทคนละไม้2ไม้คนละแก้ว2แก้วอย่างเงี้ยนะฮะแม่ค้าจะได้แบบว่ากลับบ้านได้เร็วขึ้นเนาะนะฮะฝากด้วยนะครับฝากกด Subscribe รายการด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณเจอพ่อค้าแม่ค้าที่ลำบากแบบนี้นะครับส่งพิกัดมาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปช่วยนะครับแต่อย่างที่บอกฮะคือรายการเป็นของผมเองผมไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ผมไม่ได้ให้เงินแบบเป็นหลายพันเป็นหมื่นแบบคนอื่นเขานะครับแต่ว่าน้ำใจแบ่งให้กันได้ตลอดเวลาวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ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 ป้ายกลับบ้านกันพวกเราเย้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ดีใจมากเลยค่ะตั้งแต่ขายมาก็ไม่เคยเจออย่างนี้เลยจ้ะสวรรค์โปรดเลยดีใจมากมากเลยจ้ะขอบคุณมากนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วปกติก็คืออยู่ตรงนี้ทุกวันใช่ไหมคะใช่อยู่ทุกวันนั่งอย่างเงี้ยนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยจนมืดกี่โมงคะเช้าค่ะประมาณ10โมงอะค่ะเคยกลับเร็วสุดไม่นอกจากมีธุระจะ3โมงค่ะกับแต่จริงๆก็ทุ่มนึงประมาณเนี้ยค่ะจะอยู่กันน่ะมีคนไม่มีคนก็นั่งจนทุ่มจนมืดอ่ะทุ่มนึงนี่คือหมดมั้ยไม่หมดค่ะไม่มีวันหมดไม่มีวันหมดวันนี้แหละใช่มั้ยจ้ะมีวันนี้วันเดียวแหละพี่ป๊าก็มาช่วยขอบคุณมากมากเลยอ่ะดีใจมากเลยอ่ะโอ๊ยไม่เคยดีใจเท่านี้มาก่อนก็ไม่เคยมีที่คนจะมาเหมาอย่างนี้นะสุดท้ายแล้วก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆที่ขายของแบบนี้ด้วยกัน
ก็ต้องสู้ๆแหละค่ะมันเศรษฐกิจแบบนี้น่ะต้องสู้ถึงที่สุดอ่ะโอ้ยเงียบมากเงียบจริงๆไม่มีคนเดินเลยอ่ะไม่ใช่ว่าขายไม่ดีมันไม่มีคนเดินคนเขาก็ไม่ค่อยจะมีเงินกันด้วยเนาะเราก็เห็นใจขอบคุณสองคนเลยค่ะขอบคุณมากเลยจ้า